วันนี้พี่ร้อยจะมาทำบะหมี่เบตงแห้งนะคะเป็นมังสวิรัตนะคะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนาะก็ตัวบะหมี่นะคะพี่ร้อยลวกไว้นะคะอันนี้กำลังเอาขึ้นจากน้ำอยู่เนาะรอให้สะเด็ดน้ำนิดนึงตัวบะหมี่เนี้ย2ก้อนนะคะแต่ว่าพี่อ้อยจะทานได้แค่ครึ่งเดียวเนาะก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวก่อนนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวเนี้ยพี่อ้อยก็ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะก็จะทานได้ประมาณ1ช้อนใส่ซอสฝาเหลืองเขาให้เข้ากันนะก็ที่ว่าจะใส่ถั่วงอกถั่วงอกนี่ก็ลวกเอาไว้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนาะถ้าเราไม่ทำแบบนี้ของเราก็จะเก็บไม่ได้นานนะคะถึงอยู่ในตู้เย็นก็เสียนะคะก็ต้องลวกเอาไว้ลวกแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นเนาะพอเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปใส่ตู้เย็นเก็บอันนี้เป็นลูกชิ้นเจนะคะลูกเขาจะใหญ่ย่อยจะไม่ทานเยอะเพราะเขาเป็นแป้งก็จะใช้แค่3 4ลูกวันนี้โรยได้ครึ่งช่ายนะคะพี่อ้อยจะใช้เป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะเป็นอีกขั้วนะก็เขาอาจจะเป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะจะใส่แล้วแต่เราชอบเนาะถ้าชอบหวานก็ใส่เพราะว่า1ซองเขาก็จะมีประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนชาเนาะพี่อ้อยก็จะบางทีก็ใช้1ซองแต่ถ้าเราปรุงรสจัดมากๆพี่อ้อยก็ต้องใช้ถึง2ซองนะคะต้องแล้วแต่ว่าเราปรุงเนาะว่าเราปรุงรสจัดแค่ไหนถั่วคั่ววันนี้คั่วนะคะวันนี้ไม่ได้ทอดนะคั่วเอาไว้เป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ถั่วนะคะบางคนบอกว่าถั่วเขาเป็นเชื้อราอะไรประมาณนั้นเนาะไม่ได้เอามาเก็บนะคะที่ว่าจะใช้เวลาจะทานแล้วก็เอามาทำนะอันนี้ตังฉายนะคะเครื่องปรุงก็ตามที่พี่ว่าทำคลิปไว้เนาะอันนี้พริกป่นนะคะตามชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ประมาณนี้เลยนะคะบะหมี่แห้งนะคะบะหมี่แห้งมังสวิรัตนะคะเพราะว่าพี่อ้อยใส่กระเทียมเจียวเนาะแต่ถ้าคนที่ทานเจก็ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวนะคะก็ใช้ให้ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะก็ใส่อันนั้นก็ได้เนาะก็เอาไปเจียวถ้าทานเจนะคะก็แนะนำให้เจียวกับตังฉ่ายหรือใช้โป๊นะคะเจียวให้เขาเหลืองนะปลาเจียวเหลืองแล้วก็ตัวชัยโป้เขาก็จะหอมนะคะแล้วก็ถ้าเขายังมีรสหวานมากก็ให้ใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะเขาก็จะอร่อยขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะก็บะหมี่เบตงนะคะบะหมี่เบตงที่อ้อยซื้อมาตอนนั้น
ซื้อมาสั่งจริงๆเขามีอะไรนะสีดำที่เป็นชาโคเนาะแต่พี่อ้อยไม่ชอบนะคะพี่อ้อยก็เลยไม่เอานะก็เลยสั่งเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีปกติธรรมดาก็คือเป็นสีเหมือนหมี่ซั่วประมาณนั้นเนาะเป็นสีธรรมชาตินะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะแตะสติ๊กเกอร์ให้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พี่อ้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวหนังสือนะคะถ้าจะตอบได้ก็ต้องใช้เป็นเครื่องแท็บเล็ตเครื่องใหญ่ซึ่งเป็นแป้นพิมพ์ตัวใหญ่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพี่อ้อยตอบเยอะๆพี่อ้อยก็จะใช้เป็นเครื่องเล็กนะคะเพราะเครื่องใหญ่เขาสว่างมากนะพี่อ้อยแสบตาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องไฮซีค่ะขอบคุณค่ะ